ข้อ43เดือนเมษายนเป็นวันที่มีเป็นเดือนที่มีความสำคัญของคนไทยเพราะว่ามีวันสำคัญหลายวันยกเว้นวันใดที่ไม่ใช่วันสำคัญในเดือนนี้ข้อ1วันปีใหม่ในสมัยโบราณที่คนไทยนิยมโปรดน้ำดำหัวกันขอโทษทีค่ะนิยมไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และส่งน้ำพระข้อ2วันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชสมบัติในปีพ.ศ. 2325ข้อ3เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีข้อ4เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติอ่ะเขาถามว่าจริงๆน้องก็รู้แล้วถูกไหมว่าเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นเดือนที่มีวันสำคัญอยู่ในนั้นมากมายเลยแต่ข้อนี้เขาถามว่าในทั้งหมด4ข้อเนี่ยวันไหนล่ะที่ไม่ใช่วันสำคัญที่อยู่ในเดือนของเดือนเมษายนทีนี้เราก็ดูที่ข้อ1ก่อนข้อ1บอกว่าวันปีใหม่สมัยโบราณคำว่าวันปีใหม่สมัยโบราณของไทยเนี่ยที่นิยมรดน้ำดำหัวกันเขาเรียกว่าวันอะไรนะใช่เขาเรียกว่าวันสงกรานต์ถูกไหมวันสงกรานต์ซึ่งวันสงกรานต์เนี่ยมีขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการขนทรายเข้าวัดการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การเล่นน้ำซึ่งกันและกันในฤดูร้อนถูกไหมรวมถึงการที่เราจะต้องไปเข้าวัดเพื่อฟังธรรมแล้วก็เพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาในวันปีใหม่ของไทยพี่ถามว่าวันสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะตรงกับวันที่13เมษายนถูกไหมเพราะฉะนั้นวันสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในเดือนเมษายนข้อนี้ก็ยังถูกอยู่แต่เขาถามข้อใดยกเว้นถูกไหมก็ลองมาดูข้ออื่นข้อ2วันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชในปี2325วันนี้ตรงกับวันอะไรเอ่ยวันที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงขึ้นครองราชเนี่ยเขาเรียกว่าวันจักรีถูกไหมเพราะทรงให้เป็นเรียกเป็นวันจักรีเพราะว่าจะได้แทนความหมายของราชวงศ์จักรีที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งราชวงศ์จักรีเนี่ยเขาเลยนับเป็นวันขึ้นครองราชของรัชกาลที่1ซึ่งตรงกับวันที่6เมษายนเพราะฉะนั้นวันที่พระบาทวันที่รัชกาลที่1ทรงขึ้นครองราชเนี่ยเรียกว่าวันจักรีก็ยังตรงอยู่กับเดือนวันที่6เมษายนอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังอยู่ในเดือนเมษาก็ยังถูกอยู่ไม่ตอบทีมาดูข้อ3บ้างข้อ3บอกว่าวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันคล้ายวันประสูติของพระเทพเนี่ยคือวันอะไรนะคือวันที่ตรงกับวันที่2เมษาถูกไหมอ้าวก็ยังอยู่ในเดือนเมษาเลยแถมวันนี้เขายังให้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวันหยุดราชการเนี่ยแต่ว่าวันที่2เมษามีความสำคัญอย่างหนึ่งคือเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยวันอนุรักษ์มรดกไทยอันนี้คือความสำคัญของวันที่2เมษาหรือวันประสูติของสมเด็จพระเทพนั่นเองส่วนข้อสุดท้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชวันที่รัชกาลในหลวงรัชกาลที่9ของเราขึ้นครองราชเขาเรียกว่าวันอะไรนะวันฉัตรมงคลถูกไหมซึ่งวันฉัตรมงคลอันนี้แหละภาษาตรงกับวันที่5พฤษภาอ้าวนี่ไงใช่แล้วเราเจอแล้วว่าใน4ข้อนี้มีวันหนึ่งที่ไม่อยู่ในเดือนเมษาก็คือวันฉัตรมงคลตอบข้อ4นั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีนึงใน4ข้อนี้วันแรกวันปีใหม่ไทยคือวันสงกรานต์ตรงกับวันที่13เมษาก็ยังถือว่าอยู่ในเดือนเมษาอยู่อันที่2วันที่รัชกาลที่1ขึ้นครองราชหรือที่เรียกว่าวันจักรีคือวันที่6เมษาก็ยังอยู่ในเดือนเมษาอันที่3วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเทพหรือว่าวันมรดกอันวันอนุรักษ์มรดกของไทยตรงกับวันที่2เมษาก็ยังอยู่ในเดือนเมษามีข้อสุดท้ายข้อเดียวซึ่งเป็นวันที่รัชกาลที่9ขึ้นครองราชที่เรียกว่าวันฉัตรมงคลเนี่ยตรงกับวันที่5พฤษภาซึ่งไม่ได้อยู่ในเดือนเมษาแล้วถูกไหมฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะเป็นข้อที่ผิดนั่นเองคือเป็นข้อที่ไม่อยู่ในเดือนเมษานะคะ